สวัสดีครับวันนี้พ่อใหญ่นูนพากินพาเที่ยวนะครับก็จะพาชมเวียดนามต่อนะครับเป็นที่ไปที่ฮอยอันนะครับเวียดนามกลางนะครับหลังจากที่เราไปหลายๆที่นะครับวันนี้เราจะไปชมที่เมืองที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีบ้านเรือนที่คลาสสิกนะครับเป็นสมัยโบราณสมัยเก่าของเวียดนามนะครับอยู่ที่ฮอยอันเวียดนามกลางนะครับมาถึงก็จะเป็นมาเจอรถ3ล้อนะครับ3ล้อจอดเรียงรายบริการนะครับแล้วก็ร้านรวงต่างๆนะครับก็ตกแต่งร้านมีภาพวาดมีสินค้าโอท็อปนะครับของฮอยอันนะครับจำหน่ายเยอะแยะมากมายนะครับถนนเส้นนี้ก็จะทำเป็นคล้ายๆถนนคนเดินนะครับจะไม่มีรถที่เป็นรถขนาดใหญ่วิ่งนะครับจะมีแต่จักรยานหรือ3ล้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเดินชมบ้านเรือนเก่าๆนะครับไกด์ก็จะพาไปบ้านเก่าแล้วก็ให้เราไปชมแต่ละที่ไปนะครับสำหรับผมก็จะเดินไปเองนะครับไม่ชอบคนเยอะนะครับเพื่อถ่ายภาพได้อิสระของเรานะครับมีมุมสะท้อนน้ํานะครับที่สวยๆนะครับถ่ายภาพนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ยามเย็นถ้าเปิดไฟนะครับก็จะมีแสงสะท้อนสวยๆให้เราได้นั่งพักผ่อนแล้วก็ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากให้เราอย่าพลาดในมุมนี้นะครับแล้วก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสินค้าจำหน่ายนะครับที่ชอบมากๆก็คือเป็นดอกเบญจมาศนะครับมีทุกบ้านเลยครับสวยๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นจักรยานทีมจักรยานที่มาชมของนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีต่างชาติหลายประเทศอะไรต่างๆก็มาเที่ยวชมกันเยอะมากเลยนะครับที่ชอบๆก็จะเป็นเรื่องของภาพวาดแล้วก็ศิลปะต่างๆที่เขามาจำหน่ายแล้วก็มีคาเฟ่บรรยากาศดีๆนะครับที่ตกแต่งนะครับมีดอกไม้มีการจัดวางต่างๆให้เราได้ถ่ายภาพสวยๆแล้วก็นั่งถ่ายภาพอันนี้จะเป็นช่องทางเดินที่ไปหาบ้านด้านหลังนะครับก็จะมีให้เราได้ถ่ายภาพเก๋ๆได้นะครับอันนี้3ล้อจิกาโลนะครับจิกาโลหรืออะไรนี่แหละเขาเรียกนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายภาพบ้านนะครับสีสันสดสวยมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเวียดนามกลางนะครับฮอยอันคือจุดท่องเที่ยวที่เราไม่ควรพลาดที่จะไปชมอันนี้นะครับเขาก็จะแต่งตัวสวยๆมาถ่ายภาพมาจูงจักรยานเพื่อเป็นพร็อพหรือใช้เดินทางไปเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะไกลได้นะครับมีถ้าเราจะไปเดินดูให้ทั่วต้องอาจจะต้องใช้จักรยานนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าได้เช่าจักรยานก็จะดีนะครับอันนี้เป็นบ้านเก่าที่เขาจะให้เราขึ้นไปดูวิถีชีวิตสมัยโบราณดั้งเดิมนะครับถ้าได้ไปเวียดนามกลางอย่าลืมไปเที่ยวที่ฮอยอันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผม